สำหรับโกฏจุฬาลัมพาค่ะคืออะไรคะท่านคะค่ะแหมฟังชื่อแล้วท่านอาจจะรู้สึกว่าชื่อเขาหรูหราดูเป็นไทยนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยในวงการแพทย์คุณหมอหลายท่านอาจจะเคยรู้จักมาก่อนแล้วบ้างในฐานะของสมุนไพรสำคัญที่เคยถูกค้นพบว่าเอาไว้ใช้รักษาตัวเชื้อมาเรียได้นะคะหมอทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินคำว่าชินเคาสู้นะคะก็เป็นสมุนไพรที่จริงๆแล้วจุดตั้งเดิมของเขาก็อยู่ในน่าจะอยู่ในจีนนะคะแต่ก็เป็นพืชที่เจอได้ในพื้นที่อื่นๆพอสมควรเช่นแถวทวีปอเมริกาเหนือยุโรปอันนี้ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าที่จีนเนี่ยจะเจอค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นพืชไม้ล้มลุกนะคะสูงประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งเมตรครึ่งอะไรแถวๆนี้ค่ะแล้วก็เคยเอาไว้ใช้ในรูปแบบของยาสมุนไพรในหลายๆประเทศรวมถึงในไทยเองค่ะก็มีโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ถูกใช้ในการฤทธิ์ในการแก้ไข้แล้วก็เป็นองค์ประกอบในยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาหอมนะคะบางท่านที่เป็นแฟนคลับของยาหอมอยู่เนี่ยตำรับยาหอมเทพจิตหรือว่าตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยก็จะมีโกฏจุฬาลัมพาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยค่ะครับสมุนไพรที่เรียกว่าโกฏจุฬาลัมพานี่เราสามารถเห็นหรือสามารถปลูกได้ไหมครับในเมืองไทยครับในเมืองไทยก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังพบได้ในพื้นที่ของเมืองจีนนะคะเท่าที่เราได้พยายามสืบทราบจากทางสายทำยามาเนี่ยโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีการนำเข้าจากจีนในปริมาณค่อนข้างมากพอสมควรอยู่ค่ะครับครับคือปลูกในประเทศก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้โกฏจุฬาลัมพานี่ก็จะต้องนำเข้าจากประเทศจีนแล้วโกฏจุฬาลัมพานี่ตกลงแล้วช่วยต้านโควิดได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้คงเป็นข้อมูลในการทดลองนะคะในการศึกษาซึ่งถ้าเราจะเทียบแล้วคงคล้ายกับสมุนไพรอีกหลายๆชนิดที่เคยถูกค้นพบในระดับห้องทดลองในหลอดทดลองนะคะว่าสามารถที่จะมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสได้กรณีของโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยถ้าเทียบแล้วเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับการศึกษาในประเทศไทยเองว่ากระชายนะคะทั้งสองท่านหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าทางคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีการศึกษาสมุนไพรหลายชนิดเลยในหลอดทดลองแล้วก็พบว่ากระชายสามารถมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสเช่นเดียวกับฟ้าทลายโจรก็มีฤทธิ์ต้านไวรัสในระดับหลอดทดลองนะคะโกฏจุฬาลัมพาถูกค้นพบคุณสมบัติเช่นเดียวกันนี้เพียงแต่ว่าเป็นการค้นพบในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าใจว่าอีกหลายๆประเทศก็คงมีการศึกษาอยู่เช่นกันและก็มีการค้นพบที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าฤทธิ์ต้านไวรัสเนี่ยเมื่อเอามาเฉพาะเจาะจงกับตัวเชื้อสาโควี2ที่ทำให้เกิดโควิด19นั้นเนี่ยสิ่งนี้ยังคงต้องเดินหน้าต่อค่ะแล้วพอเอามาใช้ในแบบทดลองเขาจะสามารถต้านตัวโควิด-19 ได้ไหมและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเอามาดูระดับยาในกระแสเลือดในตัวมนุษย์แล้วเนี่ยระดับยาแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อการต้านไวรัสได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่สมุนไพรที่มีคุณค่าอีกตัวหนึ่งอาจจะมาร่วมตอบโจทย์โรคโควิด-19 ที่ยังดูเหมือนว่าเรายังปราบให้ราบคาบได้ไม่ดีเลยนะคะครับอาจารย์ครับโกฏจุฬาลัมพาถ้าจะหาซื้อณวันนี้ก็จะเห็นเป็นส่วนประกอบในยาหอมใช่ไหมครับมีที่ออกมาขายเป็นเดี่ยวๆไหมครับว่าโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยเป็นเม็ดเป็นผงอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ค่ะเข้าใจว่าตามร้านขายยาแผนโบราณนะคะหรือว่าตามร้านเครื่องปรุงยาแผนโบราณยาสมุนไพรเนี่ยก็น่าจะมีจำหน่ายแต่แม้พอมีการปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาหลายท่านคงนึกภาพออกนะคะว่าณฤดูที่โควิด-19 ยังมากมายแล้วก็ยังมีข่าวการเจ็บป่วยรุนแรงการเสียชีวิตก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวโกฏจุฬาลัมพาตามร้านขายยาร้านเครื่องยาแผนโบราณทั้งหลายเนี่ยน่าจะถูกซื้อแล้วก็มีการขึ้นราคากันไปเยอะเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่พึงระวังนะคะการไปทำให้ราคาขึ้นไปและนำไปใช้โดยที่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะมีครอบครองไว้มันก็ใช้แทนเครื่องให้อุ่นใจ
ก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะถ้าหากเอาไปใช้แบบผิดๆเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นปัญหาเป็นอันตรายต่อมาได้นะคะค่ะแล้วอย่างนี้การใช้โกจุลาลัมพาเนี่ยมีผลข้างเคียงยังไงบ้างคะค่ะเรื่องนี้เนี่ยยังอยู่ในกลไกการศึกษานะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราใช้โกจุลาลัมพาในรูปแบบของส่วนหนึ่งในตำรับยาไทยนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะซึ่งเขาก็จะมีฤทธิ์ในการเป็นยาแก้ลมวิงเวียนแก้อาการหน้ามืดตาลายใจสั่นนะคะแล้วการใช้แบบเดียวๆในแง่มุมของการต้านตัวเชื้อมาเรียนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์เท่านั้นนะคะการใช้โดยประชาชนเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตำรับซึ่งก็จะมีความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่ามันมีการเข้ายาอื่นๆเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดความกลมกล่อมและลงตัวของฤทธิ์ยาขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเอาไปใช้เดี่ยวๆกันเองโดยลำพังเนี่ยในภาพรวมของสมุนไพรเกือบทุกชนิดเลยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากคือสารต่างๆในสมุนไพรนั้นแยกจะต้องถูกนำไปกำจัดที่ตับและก็ขับออกจากร่างกายทางไตเพราะฉะนั้นจะทำให้ตับทำงานหนักทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะพบได้ว่าจะเกิดปัญหากระทบต่ออวัยวะที่2ทั้ง2นี้ในขณะเดียวกันสมุนไพรอีกหลายๆตัวก็ยังมีฤทธิ์อื่นๆด้วยฤทธิ์ที่เราเป็นห่วงมากที่สุดนะคะก็คือฤทธิ์ที่ส่งผลกับคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วซึ่งคนที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยทั้งตัวโรคของเขาเองพอมารับยาบางอย่างเข้าไปเยอะๆก็จะไปทำให้อวัยวะหลายๆส่วนเนี่ยทำงานรวนไปหรือคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนกินยาประจำตัวค่ะก็ยาประจำตัวนี่แหละค่ะพอได้สารอื่นจากนอกร่างกายเข้าไปสมมติว่าเป็นโกรธจุฬาลัมพาได้เข้าไปเยอะๆยาประจำตัวที่กินอยู่กับโกรธจุฬาลัมพาอาจจะมีผลต่อกันทำให้โรคเนี่ยแย่ลงหรือว่าทำให้การออกฤทธิ์ของยาทั้งสองชนิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็นอยู่เดิมนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะคะแล้วก็ไม่ควรจะมองเห็นเพียงแค่ข่าวสารว่าอ๋อมีฤทธิ์ในหลอดทดลองที่จะช่วยต้านตัวเชื้อโรคได้แล้วก็ซื้อมาใช้เลยฤทธิ์ในหลอดทดลองกับฤทธิ์ในร่างกายของเรานั้นมีความต่างกันอยู่เยอะค่ะครับแล้วอย่างนี้เราสมควรที่จะซื้อโกจุลาลัมพาเนี่ยมารับประทานเองได้หรือยังฮะณวันนี้ไม่สมควรเลยนะคะข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาเพียงแค่นี้เนี่ยเป็นเพียงข่าวดีและข่าวดีนี้เนี่ยบรรดานักวิจัยทั้งหลายแล้วก็ทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำงานหนักร่วมกันในการมองหาว่าทิศทางต่อไปในการต้านโควิดนั้นจะเป็นอย่างไรในร่างกายมนุษย์นะคะเกิดเช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำการศึกษาในกรณีของฟ้าทลายโจรมาแล้วฟ้าทลายโจรเราเจอแบบเดียวกันเลยนะคะในหลอดทดลองจากเดิมที่ฟ้าทลายโจรก็เป็นยาที่อยู่ในตำรับแล้วก็เป็นยาที่ใช้ในตำรับยาไทยแล้วก็ยาจีนหรือยาอื่นๆแต่พอเราเจอว่าฤทธิ์ของเขาในหลอดทดลองช่วยต้านไวรัสได้เรานำมาศึกษาต่อค่ะว่าถ้าจะใช้เป็นยาเดี่ยวนั้นต้องใช้ปริมาณยาเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยและได้ผลด้วยจนมาถึงวันนี้ที่ฟ้าทลายโจรเนี่ยได้ถูกประกาศให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้รักษาโควิด-19 ที่อาการรุนแรงน้อยแล้วก็ใช้ในกลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงกระชายก็กำลังเดินหน้าแบบเดียวกันเพราะการค้นพบในหลอดทดลองลักษณะเดียวกันตอนนี้กระชายกำลังถูกศึกษาว่าระดับยาที่พอดีและปลอดภัยคืออะไรอยู่นะคะส่วนกรดจุลาลัมพานั้นก็สามารถวิ่งตามมาได้ติดๆเช่นเดียวกับอีกสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นกัญชาหลายท่านเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะกัญชาก็มีการพูดถึงว่าเออนะในฤทธิ์ในหลอดทดลองเขาก็สามารถที่จะต้านไวรัสได้แถมในทั้งกัญชากระชายแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายของผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยแต่โกจุลาลัมพาเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนด้วยนะคะที่เป็นการต้านการอักเสบซึ่งก็คงต้องค้นหากันต่อนะคะค่ะพูดถึงฟ้าทลายโจรค่ะท่านแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะดูยังไงว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นของแท้หรือว่าของปลอมค่ะถ้าให้ตอบตามทฤษฎีก็ต้องบอกว่าต้องดูเลขทะเบียนยาใช่ไหมคะดูที่ข้างกระป๋องนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการจดแจ้งกับอย.เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ทฤษฎีเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติเราทราบว่าคนใจร้ายที่มาทำฟ้าทลายโจรปลอมเนี่ยเขาใจร้ายจริงๆเขาปลอมได้กระทั่งเลขทะเบียน
ึ่งบางทีผู้ซื้อที่ผีถามคือคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะที่คนจะซื้อแล้วเราจะโทรศัพท์ไปถามอย.ว่าอันนี้ได้จริงหรือไม่จริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยอย.จะมีการเปิดให้ข้อมูลทางเว็บไซต์และเข้าถึงได้ง่ายมากก็ตามแต่แน่นอนว่าการสืบถามเช่นนี้ไม่สะดวกในทางปฏิบัติแต่ถ้าทำได้ก็ยังสนับสนุนให้ทำนะคะอันที่สองนะคะก็คือแหล่งซื้อของเราค่ะควรจะต้องเป็นแหล่งซื้อที่เชื่อมั่นได้เชื่อถือได้การสั่งซื้อกันแบบdirect sale หรือว่าออนไลน์เหล่านี้ต้องตรวจตราความน่าเชื่อถือของผู้ขายให้ดีจริงๆนะคะไม่ต้องพูดถึงการซื้อแบบแบกกระดินขายตามตลาดอะไรอย่างนั้นยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะการบรรจุหีบห่อแคปซูลของเขาเนี่ยก็แน่นอนค่ะแล้วก็คงต้องดูให้เรียบร้อยแต่อย่างว่าล่ะค่ะของปลอมเขาก็ร้ายกาจจริงๆเดี๋ยวนี้แต่ร้ายที่สุดนะคะปลอมซะจนเหมือนเคียวนะคะครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเพิ่มเติมค่ะว่าจริงๆแล้วไม่สนับสนุนให้ไปเที่ยวซื้อหาฟ้าทลายโจรด้วยนะคะเพราะโดยสิทธิของหลักประกันสุขภาพผู้ที่เป็นโควิด19นั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลจัดหาฟ้าทลายโจรสำหรับการรักษาให้ได้ฟรีนะคะสปสช.ได้กรุณาจ่ายยานี้ให้โดยไม่คิดมูลค่าจากผู้ป่วยและปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายๆองค์กรที่เชื่อถือได้มีการนำเอาฟ้าทลายโจรเข้าไปสนับสนุนในระบบของโฮมไอโซเลชันหรือว่าในคอมมูนิตี้ไอโซเลชันรวมถึงในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะอย่างกรณีของในเรือนจำในจุดที่มีแรงงานรวมตัวกันอยู่เยอะๆนะคะหน่วยงานที่มีมาตรฐานเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยจะมีฟ้าทลายโจรที่ไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลดความกังวลด้วยการไปเที่ยวซื้อหาของปลอมโดยที่ไม่ได้เลือกมาใช้นะคะอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์ค่ะครับคุณหมอครับถ้ายังไม่เป็นโควิด19แต่ว่ากลัวครับกินดักไว้ก่อนเนี่ยได้ไหมครับสำหรับฟ้าทลายโจรค่ะอันนี้ข้อมูลการศึกษาชัดเจนว่าการกินดักไว้ไม่มีประโยชน์นะคะจู่ๆเราไม่อยากกินเราก็จะนึกไม่ออกว่าจะกินไปถึงวันไหนนะคะการกินไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องดักเชื้อไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าสมุนไพรหรือหยุกยาใดๆก็ตามหรือแม้แต่อาหารเนี่ยกินซ้ำๆซากๆตัวเดิมๆในปริมาณมากๆตรงนี้เนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายได้มากกว่าผลดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้กินดักไว้ก่อนซึ่งกรณีนี้ต่างจากประเด็นที่ว่าหากเราสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อคือคุกคีตีมงอยู่บ้านเดียวกันนอนด้วยกันกินอาหารร่วมสำรับกันซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยสนับสนุนเลยนะคะในฤดูนี้แล้วคนที่เราใกล้ชิดขนาดนั้นเนี่ยติดเชื้อชัดเจนตัวเรามีความสุ่มเสี่ยงสูงมากๆเลยว่าน่าจะรับเชื้อแล้วกรณีเช่นนี้เนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้ใช้ยาได้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการกินดักนะคะแต่นี่หมายถึงว่าคนๆนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่ารับเชื้อมาแล้วแล้วก็รีบรักษาเลยตั้งแต่ต้นทางเป็นกรณีนี้ใช้ได้ค่ะครับฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรสำหรับในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนี่ฤทธิ์มันจะช่วยอะไรครับฤทธิ์ที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งเรามุ่งหวังแล้วก็ใช้ยาในปริมาณที่สูงกว่าการรักษาหวัดทั่วไปนั่นก็คือการใช้ให้ได้แอนโดรกราฟโฟไลด์180มิลลิกรัมต่อวันต่อกัน5วันนี้เนี่ยเรามุ่งหวังฤทธิ์ในการต้านไวรัสค่ะเชื้อไวรัสในร่างกายเนี่ยจะแบ่งตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเร็วเพราะว่าไวรัสยังไม่เยอะพอเขาแบ่งตัวไม่ได้เขาก็จะถูกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำให้สลายไปได้ในที่สุดแต่ว่าฤทธิ์อื่นๆที่เป็นของแถมคือฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบก็เลยจะทำให้ลดไข้ได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโควิด19เนี่ยถ้ามีไข้ก็กินฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโควิดด้วยแล้วก็ลดไข้ไปด้วยเป็นยาหนึ่งเดียวแล้วก็ได้สองอิทธิฤทธิ์ไปพร้อมกันนะคะแต่แถมจากนั้นเขายังมีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งด้วยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองแต่ฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันนั้นเนี่ยและตอนนี้การศึกษาในร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่ถึงกับชัดเจนเห็นเป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นฤทธิ์ที่3อย่างที่รวมกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาได้เป็นอย่างดีในผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรงมาก่อนไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่ได้ใช้ยาอื่นใดประจำซึ่งอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะคะไม่ได้แปลว่าใช้ฟ้าทลายโจรได้ดีทุกคนเสมอไปนะคะข้อห้ามใช้กับบุคคล
ประเภทไหนบ้างคะค่ะข้อหนึ่งเลยคนที่เคยแพ้ฟ้าทลายโจรมาแล้วก่อนหน้านี้เคยใช้เคยกินนะคะแล้วก็มีผื่นขึ้นเป็นลมพิษคันเคยเยอหน้าบวมปากบวมตาบวมอันนี้เป็นอาการแพ้ที่ชัดเจนถ้าเคยเป็นอย่างนี้ห้ามใช้อีกเด็ดขาดนะคะเพราะอาการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นกับยาอะไรสารสมุนไพรอะไรก็ได้ถ้าเกิดขึ้นแล้วนี่มันอันตรายนะคะที่สองคือในคนตั้งท้องฟ้าทลายโจรเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับทารกในครรภ์ซึ่งกำลังฟอร์มกำลังก่อร่างสร้างชีวิตขึ้นมาสร้างอวัยวะขึ้นมาและนอกจากนี้อาจจะยังมีผลต่อการบีบตัวของมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่ให้ใช้ประเด็นต่อมาคือผู้หญิงที่กำลังให้นมลูกนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องให้นมลูกอยู่ฟ้าทลายโจรมีโอกาสถ่ายทอดไปถึงน้ำนมไปถึงตัวทารกน้อยซึ่งเราไม่ประสงค์ให้ทารกได้รับฟ้าทลายโจรในเด็กเล็กยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็กรณีอันนี้เป็นข้อห้ามสำคัญเลยนะคะส่วนข้อพึงระวังต้องระวังมากๆแล้วก็ต้องมีคุณหมอคอยดูแลด้วยก็คือคนที่อายุเกินกว่า60ปีนะคะผู้สูงอายุเพราะในการศึกษาของเรานั้นเราใช้ในต่ำกว่าอายุ60ปีแล้วก็ในคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเพราะว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดเล็กน้อยอาจจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดใจสั่นอ่อนเพลียคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงคนที่ความดันตกบ่อยๆได้ยานี้เข้าไปอาจจะมีปัญหาได้ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดเล็กน้อยคนที่เป็นเบาหวานกินยาเบาหวานประจำยาเขาอาจจะเข้าไปมีผลกระทบต่อการได้ก็ต้องระวังว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำตัวต้องรู้ว่ากินจะได้คอยปรับระดับยาแล้วก็ดูแลระดับน้ำตาลได้เช่นเดียวกับคนที่เคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเป็นโรคหัวใจกลุ่มนี้นี่มักจะได้ยาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะได้แอสไพรินวาร์ฟารินโคพิโดเกลฟ้าทลายโจรก็มีฤทธิ์ในการทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้าถ้าทลายโจรอาจจะเข้าไปทำอะไรกับยาแล้วก็ทำให้มีปัญหาเลือดออกเยอะเลือดออกแล้วหยุดยากในคนไข้ที่กินยาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยยังมีผลกับการทะเลาะกับยาบางตัวในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่รับประทานยาอะไรประจำเนี่ยถ้าจะใช้ฟ้าทลายโจรคุณหมอต้องรู้คุณหมอต้องดูแลให้อย่างใกล้ชิดนะคะครับแล้วอย่างกระชายขาวแล้วครับคุณหมอครับกระชายขาวเนี่ยที่เขาเอามาต้มแล้วก็ผสมน้ำผึ้งเนี่ยแล้วมาวางขายนี่มีผลไหมครับคือวิธีการปรุงอ่ะสำหรับกระชายขาวที่จะได้ผลในการที่จะกินแล้วต้านโควิดเนี่ยต้องปรุงวิธีไหนครับถ้าสมมติเราจะพูดถึงการรักษาโรคเฉพาะครับนะคะเราอาจจะกำลังข้ามความเป็นสมุนไพรยกระดับเขาขึ้นมาเป็นยาที่รักษาโรคเฉพาะเลยกรณีเช่นนี้เนี่ยการใช้ในรูปแบบอาหารไม่น่าจะเพียงพอเพราะเราจะเห็นได้แล้วค่ะว่าเชื้อไวรัสนี้เขาดุร้ายมากการใช้ปริมาณยาต้องหนักต้องเร็วเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้เพื่อต้านไวรัสเลยเนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษาที่มีแนวโน้มจะต้องใช้กระชายในปริมาณค่อนข้างสูงรูปแบบอาหารเนี่ยน่าจะไม่ไหวอะค่ะ แต่ถ้าสมมติเราจะรับทานในรูปแบบของอาหารหรือเครื่องดื่มกรณีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่รสชาติดีเป็นเครื่องดื่มที่หอมหลายๆคนติดใจนะคะแล้วก็มีผลในเชิงของการทำให้ลำไส้ช่วยย่อยช่วยบีบตัวได้ดีนะคะมีฤทธิ์ในการขับลมเหล่านี้ได้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าของแถมในการต้านไวรัสได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นของแถมที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมีความสุขนะคะได้กินของดีอะไรทำนองนั้นก็ถ้าจะปั่นเป็นน้ำดื่มปรุงอาหารก็รับประทานได้ดื่มได้นะคะแต่การปั่นเป็นน้ำดื่มเนี่ยจะได้ปริมาณที่เข้มข้นกว่าการรับประทานในอาหารเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าจะปั่นเป็นน้ำดื่มก็อย่าต่อเนื่องแล้วก็อย่าเป็นปริมาณมากจนเกินไปสักวันละสักแก้วนึงนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเกิน 5-7 วันก็ต้องเว้นวรรคไปบ้างหมุนเวียนไปดื่มน้ำสมุนไพรชนิดอื่นน้ำผลไม้อื่นด้วยหรือว่าดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก็อาจจะดีนะคะเอาละครับวันนี้ทางรายการขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ